ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ได้ปรับลดคาดการ GDP ประเทศไทย2,566นะครับให้เหลือเติบโตเพียงแค่ร้อยละ2.5หลังจากที่ตัวเลข GDP ไตรามาสที่3ที่แท้จริงออกมานะครับขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ1.5และภาพรวมภายใน9เดือนที่ผ่านมานะครับ GDP ไทยขยายตัวได้อยู่ที่ร้อยละ1.9ในขณะที่ไตรามาสสุดท้ายของปีนะครับประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาเครื่องจักรตัวสําคัญนั่นก็คือภาคการท่องเที่ยวและ การบริการเพื่อทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามกรอบที่รัฐบาลได้ตั้งเอาไว้ครับออมรับดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยนะครับว่าปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้มาอยู่ที่ร้อยละ2.5ครับปรับลดลงจากประมาณการก่อนหน้าที่ร้อยละ3เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3นั้นขยายตัวได้ต่ตำกว่าที่คาดการถึง1.5 เมื่อเทียบกันต่อปีนะครับส่งผลให้9ก้าเดือนแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ได้ร้อยละ1นึ่าสำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าจะได้รับแรงขับเคลื่อนมาจากฤดูการท่องเที่ยวเป็นหลักครับในขณะที่มาตรการบรรเทาค่าครองชีพจากภาครัฐนั้นก็จะช่วยสนับสนุนการบริโภคในประเทศให้ขยายตัวได้ต่อเนื่องการส่งออกไทยคาดว่ายังขยายตัวเป็นบวกได้นะครับเนื่องจากฐานในปีที่ผ่านมา ค่อนข้างต่ำครับและแม้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับปัจจัยท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกการใช้จ่ายการลงทุนของภาครัฐนั้นยังเป็นปัจจัยชุดอรังการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไปนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขนั้นปรับลดลงครับสำหรับทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีหน้านะฮะมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในอัตราที่เร่งขึ้นจากปีนี้โดยมีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่สําคัญครับ แม้ว่าแรงส่งอาจจะลดลงในปีหน้าก็ตามภาคการส่งออกของไทยปีหน้าคาดว่าจะกลับมาเติบโตในแดนบวกได้นะครับมาตร,าการการการะตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนั้นคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เห็นผลชัดเจนในปีหน้าและอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศให้ยังสามารถขยายตัวได้ท่ามกลางค่าครองชีพ นี้ภาคครัวเรือนซึ่งอยู่ในระดับสูงและกดดันกําลังซื้อของผู้บริโภคครับโดยศูนย์วิจัยกติกรไทยนั้นจะมีารายละเอียดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจปีหน้าในเดือนธันวาคมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนะัทพงศ์นำสยุยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ